เดี๋ยวก่อนสิพิมพี่ไม่ค่อยมีแรงอ่ะกินไม่ไหวพิมป้อนหน่อยนะซะหน่อยค่ะพิมพ์ก็แค่ทำตามหน้าที่ความจริงแล้วพิมพ์ไม่ต้องสนใจเลยก็ได้นะคะปล่อยให้พี่เลิกไข้ขึ้นแล้วก็ช็อกตายไปเลยพิมพ์อะใจร้ายกับพี่อีกแล้วคำก็ใจร้ายสองคำก็ใจร้ายแล้วเมื่อก่อนที่พี่เลิกทำกับพิมพ์ล่ะคะเรียกว่าอะไรใจหมาไงถ้าเกิดพี่ด่าตัวเองก็พิมพ์หัวเราะได้แบบนี้เดี๋ยวพี่จะด่าตัวเองทุกวันเลยนะเธอเจอใหญ่แล้วค่ะพิมพ์ไม่ป้อนแล้วนะคะแค่นี้พิมพ์ก็ทำให้มากพอละอย่าเรียกร้องก็แค่ลองดูเผื่อจะฟลุกไงไม่มีคำว่าฟลุกหรอกค่ะพิมพ์กลับแล้วนะคะพิมหรือยังคะงั้นเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นไปเอากระเป๋าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็ออกได้เลยค่ะคุณพิมพ์ครับผมมีเรื่องอยากจะขอโทษคุณพิมพ์มากันผมอยากจะขอโทษว่าเมื่อกี้นี้ผมตามคุณพิมพ์เข้าไปในบ้านของคุณเลิกครับแล้วก็ไปแอบดูคุณกับเขาผมรู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรทำแต่ว่าที่ผมทำไปเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้อะไรบางอย่างและตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วครับอะไรหรอคะรู้ว่าเวลาที่คุณอยู่กับคนที่คุณรักเนี่ยคุณเป็นยังไงตอนที่คุณอยู่กับคุณเริ่งถึงแม้ว่าจะประชดประชันกันแต่คุณก็ยังมีความห่วงความเอื้ออาทรความผูกพันและความสุขผมถึงรู้ว่าเรื่องแต่งงานของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมได้คำตอบของผมแล้วครับไม่ต้องเก็บของแล้วไม่มีอะไรต้องหนีแล้วพี่กับคุณเทิดเราจะไม่แต่งงานกันฮะไม่แต่งแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมไม่แต่งก็เพราะว่าพี่สองคนยอมรับใจตัวเองไงเราสองคนไม่ได้รักกันอ้าวพี่ไม่ได้รักเขาเขาก็ไม่ได้รักพี่แต่พี่ยังไม่ได้บอกเขานะว่าความจริงแล้วเขารักวันฮะอะไรนะเมื่อกี้พี่พิมพ์พูดว่าอะไรนะคุณเทิดเขาชอบวันBye!